สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดลองตัว Wireless Apple CarPlay นะฮะในรถไทยคันนะครับผมให้ทุกคนดูนะฮะคันแรกก็เปิดตรงฝานี้มานะครับผมนะฮะแล้วก็เสียบสาย USB-C ต่อเข้ากับโทรศัพท์ของคุณนะครับผมคันแรกเนี่ยก่อนที่จะต่อ Wireless ได้เนี่ยจะต้องเสียบสายก่อนนะฮะโอเคเสียบสายเข้าไปแล้วปุ๊บโอเคตัวรถก็จะ detect ขึ้นมานะฮะว่าเจอiPhone อันใหม่ของคุณหรือว่าโทรศัพท์อันใหม่ของคุณนะฮะโอเคแล้วกด yes เข้าไปนะครับผมโอเคแล้วที่หน้าจอของนี่อันนี้ขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้เนี่ย Apple CarPlay ต่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต่อผ่านสายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะต่อ wireless ต้องกดที่อนุญาตก่อนนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ผมเขาจะขึ้นมาบอกว่าเปิดใช้งาน CarPlay ไร้สายนะครับผมหรือว่า Enable CarPlay Wireless นะฮะก็ให้กดเลยนะครับผมเรียบร้อยจากนั้นเราก็ถอดสายได้เลยครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ต่อ Bluetooth อีกครั้งหนึ่งฮะ Bluetooth โอเคเราก็จะเข้าไปที่เราก็จะเจอคำว่า Taycan 9040ที่หน้าจอดูก่อนนะฮะเรากดไปที่ device นะครับผมโอเคเจอแล้ว iPhone ขึ้นมานะฮะแล้วเวลาที่เราจะกดเข้าไปดูที่แอปเรากดตัวนี้ได้ตัวนี้คือ Apple CarPlay นะฮะรอสักแป๊บนะครับผมโอเคขึ้นมาเรียบร้อย All done นะครับผมตอนนี้ wireless เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องเสียบสายแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือGoogle Map นะฮะ Apple CarPlay อะไรต่างๆแล้วว่าเพลงของทุกคนที่อยู่ในโทรศัพท์ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ Porsche Model Year M นะฮะอยากจะรู้ว่ารถตัวเองเนี่ย Model Year อะไรก็ให้ดูที่เลข VIN นะครับผม VIN Number เนี่ยจะมีตัวอักษรนะครับผมภาษาอังกฤษ M หรือ N นะครับผมก็เรามาดูกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โมเดล M นะครับผม M Michael นะฮะเดี๋ยวเราจะลองเสียบสายดูนะฮะเพราะการที่จะต่อ CarPlay แบบ Wireless นะฮะจะต้องเสียบสายก่อนนะฮะโอเคเขาก็จะขึ้นมาละ Use CarPlay เราก็ Use นะครับผม PCM นี่ก็คือตัวระบบของ Porsche นะครับผมโอเคขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะโอเคเสียบสายเสร็จแล้วเรากด accept นะฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอนุญาตให้ CarPlay ใช้บนไทคันคันนี้หรือเปล่าเราก็กดอนุญาตนะครับผมปุ๊บแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นโมเดล Year M เนี่ยนะฮะมันจะไม่ขึ้นมาว่าถามมาว่าเราจะใช้ wireless หรือเปล่าเห็นไหมตอนนี้หน้าจอไม่มีไม่เหมือนตอนคันเมื่อสักครู่ที่เป็นโมเดล Year N N November นะฮะอันนี้เป็นโมเดล Year M M Michael นะครับผมเนี่ยเพราะฉะนั้นลองถอดสายดูเนี่ยก็จะไม่ได้อ่ะลองถอดสายดูนะฮะปึ๊บหลุดเลยเห็นไหมหลุดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นโมเดล Year M เนี่ยจะยังใช้ wireless ไม่ได้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้พอเสียบสายปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาเลยเห็นไหม Google Map นะฮะถ้าเห็น Google Map เนี่ยก็แสดงว่า Apple CarPlay ใช้ได้ถูกไหมสามารถกดค้นหาอะไรต่างๆได้นะฮะคนที่มีโมเดล Year M เนี่ยจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะครับผมต้องยังคนที่ใช้โมเดล Year M เนี่ยต้องยังต้องเสียบสายก่อนนะครับแล้วก็มีทิปอีกอันนึงนะครับผมที่อยากจะมาบอกนะฮะสำหรับคนที่ต่อสายแล้วตัวรถเนี่ยไม่เจอ Apple CarPlay นะฮะเราจะต้องทำแบบนี้กดที่ Setting นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัว Focus นะฮะทุกคนเห็นนะฮะ Focus เพื่อให้โทรศัพท์เนี่ยรู้ว่าตอนนี้เรากำลังขับขี่เราจะต้องกดไปตรงนี้นะฮะเวลาขับขี่ให้ออนไว้เห็นไหมครับทุกคนอันนี้เป็นโหมดภาษาไทยนะฮะถ้าเกิดเวลาขับขี่ก็จะมีคำว่า Drive หรืออะไรต่างๆในส่วนของโซนภาษาอังกฤษนะครับผมตัวนี้จะต้องเปิดไว้นะฮะอันนี้เนี่ยคือถ้าใครเจอปัญหาที่เสียบสายแล้วก็ยังใช้ไม่ได้เนี่ยให้เข้ามาลองดูที่ฟังก์ชันนี้นะฮะโฟกัสนะครับผมทุกคนอยู่ในหน้า setting นะฮะการตั้งค่าเนี่ยหาง่ายมากนะฮะโฟกัสแล้วก็ลองเปิด
โหมด driving ดูนะครับผมโอเคครับโอเคแล้วก็อีกหนึ่งทิปนะครับผมอยากจะให้คนที่สมมติว่าเปิดแล้วหาไม่เจอหมายถึงว่ารถเนี่ยหาบลูทูธของโทรศัพท์ของคุณไม่เจอเนี่ยนะฮะให้ดูที่ชื่อโทรศัพท์ของคุณนะฮะอาจจะเป็นตัวที่อักษรแปลกๆอะไรต่างๆนะฮะให้ลองเปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาดูนะฮะเป็น iPhone ชื่อเล่นไม่ต้องมีสระอะไรเยอะแยะนะครับผมไม่มี underscore ไม่มีตัวspace หรืออะไรเงี้ยนะฮะให้แบบติดกันไปให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอีกทิปหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่ต่อแล้วมันไม่เจอนะครับผม